สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของมีเพื่อนเพื่อนถามมานะครับว่าอ้าวแล้วโพสต์นะครับที่เราทำไว้มันหายไปไหนโพสต์ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราทำไว้นะครับโพสต์นะครับพวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีใส่ยังไงนะครับปกตินะครับถ้าเป็นทีมทั่วไปก็สามารถดึงมาใส่หรือว่าเขาก็จะดึงมาให้ปกติก็คือโชว์ปกติเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็สามารถมีวิธีดึงออกมาโชว์อีกอันนึงนะครับทำได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเราจะใส่โพสต์พวกนี้เนาะเราให้ไปสร้างเพจก่อนนะครับสร้างเป็นเพจ add new ไปเลยนะครับแล้วตรงนี้เขียนว่าอะไรดีบล็อกนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด publish ไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปจัดการในส่วนของเมนูให้มีในส่วนของบล็อกขึ้นมานะครับเมนูครับกดตรงนี้นะครับบล็อกก็ขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีก็กด view all นะครับ more recent ก็มีบล็อกนะครับก็ add to menu ไปนะครับอยากได้เขาอยู่ตรงไหนนะครับก็ไปวางได้เลยนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟนะครับปิดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่หน้าหลักของเรานะครับกดรีเฟรช1ทีนะครับก็จะมีในส่วนของบล็อกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับในส่วนของบล็อกนะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก็จะมีรีเซนต์โพสต์นะครับมีรีเซนต์คอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเป็นอาคายพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าบล็อกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยยังไม่โชว์นะครับก็มีวิธีดึงมานะครับก็คือไปที่ตรงคัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวHomepage Setting นะครับตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่า Homepage ก็คือเป็น Home เนาะโพสตัว Post Page นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็นบล็อกนะครับโอเคแล้วกด Publish นะครับเห็นไหมครับก็จะมาแล้วนะครับอันนี้พับลิสเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปนะครับก็มาดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมาแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขในส่วนของตรงนี้ได้นะครับตัวไซบาร์นะครับจะเอาอะไรขึ้นมาแสดงก็สามารถแก้ได้นะครับไปที่คัสตอมไมซ์เหมือนกันเนาะเอาตัววิดเจ็ตนะครับตรงไซบาร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติเราอยากใส่เพิ่มนะครับก็ add widget เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอันที่ต้องการนะครับสมมุติว่าเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับ calendar นะครับเอาไว้แสนแรกนะครับเนี่ยเขาก็จะมีปฏิทินขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับว่าอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ทีมนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงนะครับเกริ่นไว้ก่อนเราก็จะมาดูกันในส่วนของช็อปนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากเพื่อนๆเหมือนกันนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าอยากได้ตรงไซบาร์เหมือนกันจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำอีกวิธีนึงนะครับซึ่งทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ